นี่เลยครับจุดกลางเต็นท์วังยายฉิมนะฮะเวอร์ชั่น2นะฮะจากตอนนั้นมาจะดูลกๆหน่อยนะฮะลุงลุงลังลังหน่อยตอนนี้นะฮะเคลียร์พื้นที่นะครับเตรียมคนมากางเต็นท์โอเคมากเลยนะครับนี่ฮะจุดเด่นที่นี่นะฮะก็คงจะเหมาะกับคนที่ชอบตกปลานั่นเองนะฮะโหยเนี่ยอยู่ตรงฝายเนี่ยมันโอเคมากเลยน้ำเหมาะมากนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีนะฮะแล้วก็ลำธารกว้างมากเดี๋ยวไปดูมุมอื่นตอนนั้นตรงนี้ยังรกๆอยู่เลยนะนี่อยากจะให้เห็นนะฮะว่าน้ำใสมากมากเลยนะฮะแม่แล้วเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ใช่เลยนี่นะฮะนี่ฝายชิมนะฮะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆฝายนะฮะจะเป็นยังไงนี่ก็ให้ชมบริเวณนี้ไปด้วยนะตอนแรกผมยังเอ๊ะตรงนี้จะทำเป็นอะไรสวยงามมากแต่ตอนนี้กลายเป็นเก็บของอุปกรณ์นะฮะนะครับก็สามารถกางเต็นท์บริเวณนี้ล่มๆได้นะฮะนี่ค่ากางเต็นท์นะฮะ150 บาทนะฮะมีไฟพ่วงก็บวกไป50 บาทนั่นเองนี่เห็นไหมเวลคัมสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับห้องน้ำอยู่ลิฟต์ๆนู่นนะฮะนี่นะพอใกล้ฝายแล้วโหยได้ยินเสียงน้ำก็หึมมากนะฮะนี่ครับก็ตามมาตรฐานนะฮะสามารถปิ้งย่างอาหารเหินอะไรได้โอ้ยพอมาโซนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยสวัสดีครับนี่นะใกล้ฝายเลยโอเคมากเลยนะนี่ให้ชมระหว่างทางเดินไปวันนี้ตอนนี้เหมือนน้ำขึ้นนะฮะน่าจะปล่อยน้ำออกมานะครับก็ดูเยอะเลยนะฮะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ไกลๆลิฟต์ๆตรงนู้นนะฮะอันนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยเขาคงเป็นแบบทำเป็นลานอาหารเนี่ยนะครับไอ้ซุ้มๆตรงนั้นอ่ะฮะนะแต่ก่อนก็น่าจะมานั่งกินอาหารกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วมั้งนะครับเนี่ยแล้วเขาขยายพื้นที่ตรงนู้นนะตอนนั้นยังไม่มีนะตรงนู้นนะครับอันนี้ให้ดูฝายนะฮะโหอย่างที่บอกนะสายตกปลาคงจะเพลินเลยนะเนี่ยเวิร์กสุดๆนะโอ้โหเวิร์กมากนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาบอกว่าต่อเติมเพิ่มมานะฮะก็เนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นที่ล่มๆหน่อยเดินเข้าไปใกล้ๆนี่ฮะบริเวณนี้นะเขาบอกทำบอกยาวติดน้ำไปเรื่อยๆเลยนะฮะเนี่ยนะส่วนนี้ก็คือพื้นที่นิ่มๆหน่อยนะเนี่ยเขาเหมาะกับการกางเต็นท์บริเวณนี้นั่นเองนะครับแม่โอเคเลยนะพื้นที่กว้างมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมีบริเวณล่มๆหน่อยนะฮะนี่ก็สามารถกางเต็นท์ได้ทิ้งไว้ได้นานก็ได้ไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยนะครับก็เอารถเข้ามาได้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยฝายใจชิมนะฮะแม่ก็โอเคเลยเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณห้องน้ำเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งนี่ให้ชมนะฮะก็มีไฟพ่วงตลอดแนวฮะตลอดแนวเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปกางบนแคร่ตรงนั้นก็สามารถนะขึ้นไปกางได้นะครับแต่เขาคิดราคายังไงไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูตรงห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เอารถเข้ามาได้นั่นเองนะโล่งโอเคเลยนี่นะฮะนี่เป็นบริเวณห้องน้ำนะฮะไม่เยอะมากนะฮะแต่ทำเป็นสไตล์เหล็กๆแบบนี้ก็โอเคนะฮะนี่ครับนี่เป็นบริเวณลานจอดรถนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเคยรีวิวไปนานแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเขาบอกว่าทำพื้นที่เคลียร์แล้วนะบริเวณนี้ก็จอดรถนะฮะหรือว่าถ้าสามารถกางเต็นท์ได้ก็กางได้นะโอเคไงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรับจุดกลางเต็นท์ฝายวังใยฉิมนครนายก150 บาทบวก50 บาทไฟพ่วงโอเคครับนี่มีบ้านพักที่เช่าด้วยนะนี่เป็นห้องพักมีสวนเด็กเล่นด้วยโอเคนะคะประมาณนี้นี่ก็สามารถกลางเต็นท์ได้ริมๆแบบนี้เลย
โอ้บรรยากาศมันโอเคมาก